วัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูหมึกกระดองผัดผงกะหรี่ค่ะหมึกกระดองตัวกำลังพอดีผัดผงกะหรี่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมไปปรุงกับเมนูไหนก็ดีซะเหลือเกินไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากส่วนผสมน้ำผงกะหรี่ใส่ไข่ไก่ลงไปน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาผงกะหรี่นมข้นจืดน้ำเปล่าคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะขั้นตอนการทำใส่พริกและกระเทียมสับลงไปผัดกับน้ำมันเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนได้กลิ่นหอมๆใส่หมึกกระดองลงไปได้เลยผัดให้แค่หมึกพอสุกนะคะจะทำให้หมึกกระดองไม่เหนียวหรือว่าแข็งจนเกินไปค่ะใส่หอมหัวใหญ่ใส่ส่วนผสมน้ำผงกะหรี่ที่ทำไว้ลงไปเลยค่ะให้เข้ากันใส่พริกชี้ฟ้าแดงต้นหอมหั่นท่อนขึ้นช่ายผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมึกกระดองผัดผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆสีสันจัดจ้านรสชาติกลมกล่อมไปรับประทานกันเลยค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ